สวัสดีนะครับผมผู้ติดตามทาง YouTube นะสวัสดีทุกคนนะที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นรีวิวของชุดดักไก่ป่านะชุดดักไก่ป่านะครับแบบวงเดียวแล้วก็แบบวงคู่นะจะมี2แบบนะนี่เป็นแบบวงคู่นะครับผมแล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นแบบวงเดียวนะครับจะมี2แบบนะให้เลือกนะครับคุณลูกค้านะเดี๋ยวมาดูของชุดวงเดียวก่อนนะรายละเอียดของชุดวงเดียวก่อนเลยนะครับผมนะวงเดียวนะดูนะครับผมงานพันหลักนะแล้วก็หลักใช้หลักทองเหลืองในการทำบ่วงในการทำหลักนะเป็นหลักทองเหลืองห่วงก็เป็นห่วงทองเหลืองตัวเอสนะครับผมมีระบบล็อกนะครับมีระบบล็อกนะครับผมนี่เป็นตัวล็อกนะครับมีระบบล็อกนะ N เบอร์70นะครับผม N เบอร์70นะครับผมนะต่อด้วยสายไนลอนนะสีดำนะจะมี2สีให้เลือกนะสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะครับผมนะจะมี2สีนะครับสำหรับชุดวงเดียวนะครับผมนะต่อมานะครับผมมาดูของบ่วงผีเสื้อนะเป็นบ่วงผีเสื้อนะบ่วงผีเสื้อชุดนี้ชุด21หลัก42บ่วงนะจะมี2สีให้เลือกเหมือนกันนะฮะสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะครับผมความยาวของหลักก็6นิ้ว5นะความยาวของหลักก็6นิ้ว5ความกว้างก็5นิ้วนี่เลยนะครับต่อ1ชุดนะครับผมต่อ1ชุดนะฮะบ่วงผีเสื้อ21หลัก42บ่วงจะเยอะกว่าของแบบวงเดียวนะครับผมนะจะเยอะกว่าของแบบวงเดียวนะครับผมนะผมแนะนำนะฮะตัวนี้ใช้ล้อมนะฮะผมแนะนำบ่วงผีเสื้อใช้ล้อมไก่นะถ้าเป็นบ่วงเดียวใช้ดักทางนะใช้ดักทางไก่นะครับผมนะถ้าเป็นบ่วงผีเสื้อเนี่ยใช้ล้อมนะส่วนมากนะที่ผมทำที่ผมใช้ก็ใช้ล้อมนะครับผมนะบ่วงผีเสื้อนะครับผมใช้ในการล้อมนะฮะนะความยาวตัวนี้นะฮะประมาณเกือบ4เมตรได้3เมตรกว่า4เมตรเกือบนะฮะตัวนี้ก็3เมตรครึ่งประมาณนั้นนะฮะความยาวของแต่ละชุดนะฮะความยาวของแต่ละชุดนะครับผมนะแล้วก็รายละเอียดก็เท่ากันนะฮะใช้อุปกรณ์นะความยาวของหยักก็ความยาวของหลักก็เท่ากัน6นิ้ว5ความกว้างก็5นิ้วนะครับเหมือนกันเลยนะครับผมนะอันนี้เป็นบ่วงคู่แต่ตัวนี้เป็นบ่วงเดียวนะฮะก็ส่งทั่วประเทศไทยนะครับผมนะส่งทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดเลยนะครับผมนะสั่งได้นะฮะโทรมาทางเบอร์ติดต่อผมได้เลยนะฮะผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้นะฮะคุณลูกค้านะเบอร์ติดต่อใต้คลิปเลยนะครับผมนะก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมช่องใหม่นะครับผมนะฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์คลิปด้วยนะครับผมนะใครที่จะสั่งก็โทรมาได้เลยนะแล้วโทรมาสอบถามได้นะฮะตามเบอร์นั้นเลยนะเป็นเบอร์ผมเลยโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะฮะผมขอลากันตรงนี้เลยนะครับผมนะลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ